ำไรสมบัติจักรพรรดิคือกำไรที่เรียงคาถาทั้ง4บทไปด้วยกันบทแรกคือคาถาหัวใจพระสิวลีทำให้เงินไหลมาเทมาไม่รู้จักหมดจักสิ้นบทที่2คือคาถาหัวใจเศรษฐีทำให้ทรัพย์สินของเรานั้นเพิ่มพูนเก็บเงินอยู่บทที่3คือคาถามหาลาภมักจะได้เงินเป็นก้อนอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทำธุรกิจการเจรจาหรือการเสี่ยงโชคบทสุดท้ายคาถาเสี่ยงโชคสำคัญมากทำให้คนนะถูกหวยรวยเบอร์ทำให้เสี่ยงโชคสำเร็จมีเงินทองไหลมาเทมาใครที่อยากจะรับเงินง่ายๆรับเงินคล่องๆอยากจะเก็บเงินอยู่อยากได้เงินเป็นก้อนและอยากเสี่ยงโชคสำเร็จนะในวงเดียวในกำไรวงเดียวกำไรสมบัติจักรพรรดิเท่านั้น